ก็สวัสดีนะครับผมมาอยู่กับ iSeen Channel เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็อยู่กับงานจากทางธรรมชิเนชั่นนะครับก็จะเป็น SSF Figure Art นะครับนี่จะเป็นซุปเปอร์ไซย่าทรังนั่นเองนะครับผมนี่จะเป็นร่างผมยาวนะฮะนี่นะครับจากทางบันไดนะครับผมนี่นะครับ Infinity Latent Super Power นั่นเองครับผมหรือเป็นร่างของพลังแฝงซุปเปอร์ไซย่านั่นเองนะครับที่ซื้อเวอร์ชันนี้มาเพราะว่าชอบทั้งนะผมในเวอร์ชันของร่างผมยาวนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นร่างที่เป็นซูเปอร์ไซย่าด้วยนะครับนี่นะครับผมรูปตัวอย่างของหลังกล่องนะครับผมในเวอร์ชันที่ทั้งไว้ผมยาวนะครับผมเวลาเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วเนี่ยผมเขาก็จะยาวตามแบบนี้เลยนะครับเป็นแฉกๆนะครับผมนี่สำหรับกล่องนี้ได้มาแล้วก็ผมในราคาประมาณ1,300 บาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาแกะรูปข้างในกันดีกว่านะครับซึ่ง SF Figure Art ทางซูเปอร์ไซย่าตัวนี้นะผมก็ได้มาจากทางร้าน New Toy นั่นเองนะครับผมพรีออเดอร์กับทางร้านเขาไว้นะครับไงสนใจก็ไปตามเพจเขาได้นะครับผมนี่นะครับผมในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่ให้มานะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนตัวพาร์ทมือเปลี่ยนนะครับมาดูกันดีกว่านะครับผมนี่นะฮะอุปกรณ์ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวมือนะครับผมนี่ให้เปลี่ยนแล้วก็ในส่วนของตัวแขนนะครับผมเพื่อโพสท่ากอดอกนั่นเองนะครับโอเคนี่ครับผมไม่มีเทปกาวนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนตัวพลาสติกปิดถาดแบบนี้เลยนะครับผมโอเคนี่นะครับผมในส่วนของตัวเนื้อพลาสติกนะผมก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับผมนี่นะฮะทรงผมของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับผมมีมัดจุกไปด้านท้ายนะครับนี่จะเป็นส่วนตัวพวกข้อต่อนะครับผมประมาณนี้โอเคแล้วนี่จะเป็นพลาสติกนะครับผมอันนี้ห่อเอาไว้กันในส่วนตัวพลาสติกมันขบกันนะครับผมกันถลอกนะครับโอเคนี่นะครับผมสำหรับซูเปอร์ไซย่าทรังนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นซูเปอร์ไซย่าร่างพลังแฝงของเขานั่นเองนะครับซึ่งเวอร์ชันนี้ผมก็จะเป็นเวอร์ชันในส่วนของตัวก่อนต่อสู้กับเซลล์นะครับผมโอเคนี่ครับผมตั้งได้ยืนได้เองนะผมไม่ต้องใช้ฐานนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวพาร์ทใบหน้าที่มีให้เปลี่ยนนะครับผมก็จะเป็นแบบหน้าโกรธนะครับผมแล้วก็หน้าปากแบบนี้นะครับตรงคิ้วก็มีการทำสีทองมาให้นะครับผมค่อนข้างชัดเจนนะครับนี่ไม่เลอะนะครับผมผ่านใบหน้านะครับต่อไปผมในส่วนตัวพาร์ตตรงแขนแล้วผมนี้เป็นในส่วนตัวท่ากอดอกนะครับผมหยิบยากจริงๆชัดถาดนี่นะฮะอันนี้ก็ดูจะมีสีเลอะหน่อยๆนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนี่นะฮะแต่เรานะก็ไม่เป็นไรนะครับผมนี่เป็นท่ากอดอกของเขานั่นเองอันนี้ส่วนของตัวพาร์ทมือที่ให้เปลี่ยนมาผมก็ใช้แถมมาอีก2แบบนะครับผมก็จะเป็นมือแบบแบมือนะครับผมในท่าปล่อยพลังของเขานะครับผมนี่แล้วก็มืออีกแบบนึงนะครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นมือแบบขยุ้มมือนะครับผมโอ้อันนี้แกะยากนะครับผมนี่เป็นท่ากึ่งเกือบจะกำมือนะครับผมนี่โอเคนี่นะฮะสามารถยืนได้นะครับต่อไปผมไปดูในส่วนของตัวจุดขยับของเขากันบ้างดีกว่านะครับผมก็เริ่มจากในส่วนของตัวพาร์ทส่วนหัวนะครับนี่หมุนหันคอไปด้านซ้ายด้านขวาได้นะครับนี่ครับผมในส่วนตัวการก้มเงยแล้วผมก็จะมี2จังหวะนะผมตรงคอนะครับผมแล้วก็ตรงส่วนหัวนะครับผมโอเคต่อไปในส่วนตัวช่วงลำตัวนะครับผมบิดซ้ายบิดขวาขึ้นลงได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ตรงแขนนะครับผมนี่จุดขยับตรงนี้ไงก็ระวังในส่วนตัวการขยับนะครับผมถ้าเกิดขยับแรงเนี่ยอาจจะทำให้พลาสติกมันหลุดหรือว่าแตกได้นะครับผมเพราะจอยค่อนข้างบางนะครับนี่นะครับผมแล้วก็พาร์ทมือนะครับผมนี่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับผมนี่จะเป็นจอยแบบนี้นะครับผมอ
โอเคพกเข้าต่อแล้วก็แข็งแรงดีตัวนี้ไม่มีหลวบนะครับผมตรงช่วงแขนนะครับตรงช่วงลำตัวก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นช่องไว้ให้ขยับได้นะครับช่วงเอวนะครับผมนี่บิดซ้ายบิดขวาได้เล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวช่วงขานะครับผมนี่จุดขยับจะประมาณนี้นะครับช่วงต้นขาจะอยู่ได้2จังหวะนะผมตรงเบ้าตรงเอวแล้วก็คือตรงช่วงต้นขานะครับผมนี่แล้วก็ในส่วนตัวจุดข้อพับนะครับผมตรงหัวเข่านะครับเดี๋ยวดูด้านนี้ดีกว่านี่พับได้2จังหวะนะครับผมนี่งอขาได้ประมาณนี้เลยแล้วก็ในส่วนตัวช่วงปลายเท้านะครับผมนี่จะเห็นว่ามีในส่วนตัวเดือยนะครับผมเน็บไว้อยู่เป็นสีเงินนะครับผมนี่ตรงช่วงปลายเท้านะครับโอเคตรงรองเท้านะครับผมนี่ปลายเท้าก็ขยับได้แบบนี้นะฮะเป็นจอยเช่นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอจัดท่ายืนแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่โอเคต่อไปในส่วนของตัวการเปลี่ยนมือแล้วผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนี่จับประสายได้เลยนะครับตรงจอยนี่ก็คือถอดใส่ค่อนข้างง่ายนะครับผมแต่คือก็ไม่หลวมแต่อย่างใดนะฮะโอเคนี่นะครับผมจะเป็นท่าปล่อยพลังของเขานะครับผมนี่นี่แหละพยายามดัดแขนอยู่นะครับผมนี่ก็จะเป็นท่าปล่อยพลังเขาครับผมท่าบัสเตอร์แคนนอนนั่นเองนะครับนี่นะฮะแล้วก็นะครับผมนี่ในส่วนตัวพาร์ทแขนนะครับผมก็ยังไงเวลาจัดท่าผมก็ระวังที่ตึงนะครับผมโอเคต่อไปในส่วนตัวพาร์ทหน้านะครับผมเดี๋ยวลองเปลี่ยนหน้าดูแล้วผมก็ง่ายๆผมถอดในส่วนตัวพาร์ทผมด้านหน้าออกนะครับแล้วก็ตัวพาร์ทหน้าตรงนี้ออกมานะครับผมนี่นี่นะฮะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวหน้านี้แทนนะครับผมหน้านี้ดีกว่าใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงพาร์ทผมนะผมจะในตรงช่วงปลายผมนะครับผมตรงด้านหน้าก็ระวังหักไว้นิดนึงนะครับผมเพราะชิ้นค่อนข้างบางนะครับในประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อไปผมมาดูในส่วนของตัวพาร์ทตรงช่วงแขนนะครับผมที่เป็นท่าใช้กอดอกนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนหน้าดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวถอดตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะนี่นะครับผมระวังหักนะครับผมตรงผมด้านหน้าเขานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพาร์ทแขนนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ถอดในส่วนของตัวช่วงแขนตรงช่วงต้นแขนตรงนี้ออกมานะครับนี่ตรงนี้ครับผมก็จะเป็นเดือยติดอยู่นะครับผมถอดออกมาทั้งสองข้างได้เลยนะครับโอเคต่อไปแล้วผมก็ดันในส่วนของตัวช่วงแขนนะครับผมนี่ที่เป็นพาร์ทแถมให้มาเนี่ยก็คือสามารถนำมาติดตรงนี้ได้นะครับผมนี่นะฮะยัดทีละข้างน่าจะง่ายกว่านะครับตรงนี้เดี๋ยวถอดผมออกไปก่อนนะครับผมกลัวมันหักเหลือเกินในส่วนตัวช่วงไหล่นะครับผมนี่ก็ดันมาข้างหน้าให้สุดได้เลยนะครับนี่นะฮะดันออกจากเบ้าออกมานะครับผมโอ้รู้สึกยังนี่ผมต่อผิดด้านนะครับผมปลาใสก็ดูในส่วนของตัวการวางมือนะครับผมก็คือจะเหมือนกับในส่วนของตัวคนจริงๆนะครับผมนี่นะครับท่ากอดอกนะครับผมซิกเนเจอร์อีกท่าหนึ่งของเขาเลยนะฮะนี่นะครับผมจะเป็นเดือยแบบนี้นะครับผมติดอยู่นะเป็นพาร์ทแบบนี้ก็ระวังหักไว้หน่อยนะครับผมอ
นี่ได้นะครับผมฟิวเจอร์ทังนะครับผมนี่ลางพลังแฝงโพสเท่ๆนะครับก็สำหรับซูเปอร์ไซย่าทังตัวนี้นะครับผมก็เป็นเวอร์ชั่นที่มาจากอนาคตนะครับผมเพื่อมาเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวไทม์ไลน์นะครับผมหลักที่เราได้ชมกันในการ์ตูนนะครับผมซึ่งในส่วนของตัวร่างเนี่ยผมคิดว่าร่างปกติเนี่ยก็มีความเท่อยู่แล้วผมในร่างผมยาวนะครับแต่พอเป็นร่างซูเปอร์ไซย่าเนี่ยเท่ขึ้นไปใหญ่ก็เลยค่อนข้างถูกใจกับร่างนี้มากนะครับผมก็สำหรับทั้งซูเปอร์ไซย่าร่างพลังแฝงจากธรรมชีพเนชั่นตัวนี้นะครับผมเวอร์ชันผมยาวเนี่ยผมขอคะแนนเขาอยู่ที่8เต็ม10นะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นงาน LF Figure Art นะครับผมที่ทำมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของตัวการถอดแบบทรงผมนะครับผมออกมาได้ค่อนข้างเหมือนในอนิเมะค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวสัดส่วนสเกลของตัวฟิกเกอร์เองเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับตัวขยับทำได้ดีเช่นกันก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการอันบ็อกซ์การรีวิว SF Figure Art Super Saiyan ทรังนะครับผมจากทางธรรมชีเนชั่นไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมแล้วยังไงพบกันใหม่โอกาสหน้าโปรเจกต์หน้ากับทาง iSin Channel สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ